ถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนี้คุณจะยอมแพ้ไหมเดฟวอเตอร์ผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ก่อนการลงแข่งวิ่งประเภทชายที่ระยะ800เมตรณมิวนิกเมืองหลวงแห่งเยอรมนีในการแข่งขันโอลิมปิกปี1972เดฟวอเตอร์ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าเส้นเอ็นของเขาอักเสบจากการฝึกซ้อมอย่างหนักก่อนลงแข่งขัน1สัปดาห์นั่นจึงส่งผลให้เขาเริ่มต้นออกมาจากจุดสตาร์ทวิ่งได้ช้ากว่านักกีฬาคนอื่นๆมากสร้างความกังวลใจให้เขาอย่างมากเพราะเขาถูกคนอื่นวิ่งทิ้งห่างไปไกลมากเลยทีเดียวเพียงแค่เริ่มต้นวิ่งเขาก็ถูกทิ้งห่างไปไกลมากถึง 8-10 เมตรเลยทีเดียวมันกำลังทำให้เขาตามคนอื่นไม่ทันแล้วถ้าเป็นคุณจะยอมแพ้ไหมกับหนทางที่ดูเหมือนจะไม่มีทางชนะเลยแต่สำหรับเดฟไม่ใช่อย่างนั้นเขารู้สึกว่าเขากำลังอยู่ในสนามตราบใดที่การแข่งยังไม่จบลงเขาก็จะไม่ยอมแพ้เช่นกันจนในที่สุดเขาก็วิ่งเข้ามาตีเสมอนักกีฬาคนอื่นๆได้สำเร็จเขาก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเขาก็ยังคงวิ่งต่อไป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 และวิ่งต่อไปจนในที่สุดเขาก็ขึ้นมาอยู่ที่แนวหน้าได้สำเร็จตอนนี้หัวใจของเขาบอกว่าเขาจะต้องติด1ใน3ให้ได้เขาจึงวิ่งเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกและเร็วขึ้นอีกใช่แล้วครับเขาชนะไม่ใช่เพียงแค่อันดับ3แต่เขาเข้าเส้นชัยได้อันดับ1ครับผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นได้แย่แค่ไหนครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ที่เส้นชัยของเราเสมอไปหรอกครับเดฟวอเตอร์พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วอยู่ที่คุณแล้วว่าจะยอมแพ้หรือว่าจะไปต่อ